นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูพาสต้าชูชีหอยเชลเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยหอยเชลชิ้นโตที่ได้นำไปจีนั้นก็สุกได้ที่แล้วครับขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการปรุงชูชีจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับหลังจากหน้าของเขาสวยแล้วเนี่ยนะคะเรากลับด้านเขาแล้วก็เอาขึ้นเขาก็จะยังมีความร้อนอยู่ข้างในเขาก็จะสุกต่ออ๋อเขาไปสามารถไปสุกต่อข้างนอกได้ใช่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 จากนั้นก็นำหอยเชลลงไปจีบนกระทะจนกระทั่งสุกสองด้านครับพอสีของหอยเชลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็พลิกฝั่งย่างได้เลยครับโหสวยงามครับก็ง่ายๆก็คือเอาให้เขาขึ้นสีเกรียมๆแบบนี้ก่อนทั้งสองด้านแหละขึ้นสีนิดหน่อยก่อนค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ยกลงมาเลยความร้อนของเขาก็จะยังมีอยู่หอยเชลเราก็จะอร่อยไม่สุกจนแห้งเราได้หอยเชลแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกหอยเชลขึ้นมาวางไว้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละค่ะทำชูชีต่อเราเชื่อว่าหลายคนบอกอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ต้องอาศัยความละเมียดละไมครับแต่ด้วยความที่วันนี้เราอยู่บ้านอะเราอยู่บ้านอะไรก็ได้ที่ของง่ายๆและอร่อยเนี่ยน้ำพริกแกงติดบ้านไว้แบบเนี้ยน้ำพริกแกงเผ็ดห่อเดียวแบบนี้นะคะทำอะไรได้ตั้งหลายเมนูเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกแกงเผ็ดมาทำชูชีกันวันนี้ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบค่ะครับผมจับๆนิดได้จากนั้นก็นำน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมครับเอาละครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้เรายกหอยเชลออกเนาะน้ำมันที่เหลืออยู่ก็สามารถนำมาผัดกับพริกแกงเผ็ดของโลโบค่ะได้เลยเราผัดน้ำพริกแกงเผ็ดกับน้ำมันของเรานะคะจนน้ำพริกแกงเผ็ดของเราหอมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมกะทิค่ะครับผมโอเคของผมเนี่ยใกล้ได้แล้วนะฮะอันนี้เส้นสปาเกตตี้ของเราไม่ถึง10นาทีนะครับตามข้างซองบอกเลยบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมหม้อแบบนี้นะครับสะดวกใช้ง่ายแล้วก็เนี่ยขนาดกว้างถึง20ซมแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือหม้อหุงต้มไวทลักษ์3ชั้นขนาด20ซมตราหัวมะลายนะฮะใช้งานง่ายแล้วก็ร้อนเร็วด้วยค่ะครับเอาละครับหลังจากเราผัดพริกแกงจนหอมนะครับเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับค่อยๆผัดเข้าไปเนาะไอ้ความจริงหน้าที่นี้ต้องเป็นเขานี่นะสำหรับก็ได้ผมนี่รับหน้าที่สำคัญมีคุณช้าเส้นผมนี่จะเกินโอเวอร์คุกแล้วนะไวๆๆๆหลายๆคนน่ะเขาเรียกว่าติดใจกับชูชีที่ขรุขระหน่อยๆเข้มข้นหอมกะทิหอมพริกแกงอันนี้แหละทำง่ายๆตามนี้เลยได้เลยใช่มั้ยฮะพอโอเคชูชีของเราปรุงรสยังไงบ้างครับเราจะมีเค็มกับหวานแต่หวานวันนี้มีความน่าสนใจค่ะเราสองคนใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวก็ปรุงรสหวานด้วยอันนี้นะครับมิตรผลไลท์ชูการ์จากนั้นเราใส่เกลือป่นค่ะเราอยากให้สีมันสวยๆโอเคอ่ะเรียบร้อยจากนั้นก็คลุกเคล้าเส้นสปาเกตตี้ให้เข้ากับซอสชูชีเป็นอันพร้อมเสิร์ฟแล้วครับช่วงหน้าครับกับพาสต้าชูชีหอยเชลกับการจัดเสิร์ฟแบบเน้นๆแล้วมันจะออกมาเด็ดดวงแค่ไหนช่วงหน้าครับท็อปปิ้งเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหท็อปปิ้งเรามีไข่กุ้งนะคะเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีพริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดอันนี้เป็นโฮมสไตล์ชูชีนะฮะดังนั้นเราอยากใส่อะไรท็อปปิ้งเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบเนาะนะวันนี้เรามีเมนูปลาทูทอดผัดพริก3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่พริกขี้หนูคั่วลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้นำปลาทูลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตามด้วยเครื่องที่โขลกเตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นตับหยาผัดให้เข้ากันพอหมูสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันตักราดบนปลาทูที่ทอดไว้ตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงซอย
ร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกรานิเตอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ